ที่นี้ก็จะเรียกว่าศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องศิลปะแห่งการครองชีวิตคือการที่จะทำให้ชีวิตมันถูกต้องนี่มันยากมันละเอียดมันสุขุม ขนาดที่เป็นศิลปะเนื้อศิลปะแต่ไม่ใช่ศิลปะบ้าบ้าบอบอเหมือนของคนสมัยนี้คนสมัยนี้กำลังนิยมศิลปะเฮก็ไม่ทางศิลปะแต่เป็นศิลปะบ้าบ้าบอบอมากยิ่งขึ้นใหญ่โตแพงมากขึ้นเสียเวลามากขึ้นศิลปะแห่งยุคปัจจุบันแต่แล้วก็ไม่รับใช้แก่สันติภาพคือไม่นำมาถึงสันติภาพศิลปะบ้าบ้าบอบอเนี่ยเสียเงินมากทำกันมากเห็นรูปถ่ายบางชิ้นมาเป็นศิลปะไปดูกันหมดบ้านหมดเมืองก็เป็นรูปบ้าบ้าบอบออะไรก็ไม่รู้แล้วไม่รับใช้สันติภาพเลยถ้าศิลปะไม่รับใช้สันติภาพก็ไม่ใช่ศิลปะเสียเวลาเปล่าเรื่องเปล่าในศิลปะแอดแทรกศิลปะอะไรก็ตามที่มันไม่รับใช้สันติภาพนั่นไปเสียเวลาเรื่องเปล่าแล้วทำให้โง่มากขึ้นคือว่าถ้าเราจะไปดูศิลปะนั่นให้สวยให้ว่าสวยตามที่เขาว่ามันสวยเราต้องยอมโง่อย่างเขานะเราต้องไปเรียนโง่อย่างเขานะศิลปะชิ้นนั้นจึงจะสวยถ้าเรามีจิตเป็นอิสระจะไม่รู้สึกว่าสวยศิลปะชนิดนี้ทำให้คนโง่มากขึ้นเสียเวลาไปยอมโง่ให้มากขึ้นเพื่อจะบัญญัติกันว่าอย่างนั้นสวยอย่างนั้นลึกอย่างนั้นแพงบางชิ้นขายแพงเป็นล้านล้านแล้วก็ไม่มีประโยชน์แก่สาความสุขหรือสันติภาพของใครเลยนี่มาเรียกว่าศิลปะเฟ้อที่กำลังเฟ้ออยู่ในโลกไอ้ศิลปะแท้ๆของเขาต้องรับใช้ความสงบสุขหรือสันติภาพโดยอาศัยความงามการที่จะมีความสุขมีความสงบเนี่ยมันมีได้หลายวิธีทางการที่จะชักจูงกันไปในวัตถุประสงค์อุดมคติเดียวกันนั้นมันก็มีหลายทางไอ้ศิลปะนี่เป็นเครื่องมือที่วิเศษอันหนึ่งมีความละเอียดอ่อนมีความลึกซึ้งมีความสุขุมมีความงดงามเหลือประมาณแต่แล้วต้องเป็นไปเพื่อสันติภาพงั้นยอดสุดของศิลปะก็คือการทำชีวิตนี่หมดปัญหาทำให้ชีวิตนี่หมดปัญหาหมดกิเลสหมดความทุกข์หมดสกปรกหมดราวร้อนได้มาสงบเย็นเยือกเย็นเป็นสันติภาพนี่ศิลปะแห่งการครองชีวิตไม่ลงทุนด้วยความโง่มากๆเสียเงินมากๆเสียเวลามากๆแล้วก็หลอกกันว่าสวยว่างามก็พยายามคำพูดแล้วนี่มันออกจะหยาบคายเพื่อนขอบเขตแต่มันไม่รู้จะพูดอย่างไรให้มันทันกับเวลาเราต้องลงทุนโง่ตามเขาแต่มาลงทุนไม่ไหวพยายามจะงามกับเขาเหมือนกันศิลปะแพงๆเอามาดูมาศึกษาแต่แล้วมันต้องคิดอย่างนั้นต้องเดินความคิดแนวนั้นจึงจะรู้สึกว่าอันนี้งามนี่ลงทุนไม่ไหวก็เลยไม่เอามาสนใจศิลปะของพระพุทธเจ้าคือฆ่ากิเลสฆ่าความทุกข์หมดไปนั่นแหละศิลปะของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความทุกข์เลยเป็นชีวิตเย็นนี่เรียกว่าศิลปะของพระพุทธเจ้าไอ้ชีวิตร้อนนะไม่ต้องศิลปะแล้วมันเป็นไปตามไอ้โลกของโลกเองแล้วบางทีก็ไปทำศิลปะให้มันร้อนมากขึ้นก็มีทั้งศิลปะที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นกำลังมีมากกำลังระบาดและกำลังแลกเปลี่ยนกันอย่างยิ่งประเทศไทยก็ต้องโง่ไปตามก้นเขาด้วยเหมือนกันเป็นนิยมชมชอบศิลปะที่ทำให้โลกมันร้อนมากขึ้นไอ้เต้นรำอะไรที่ยกขาสูงสูงท่วงหัวคุณย่าคุณยายเห็นแล้วเป็นลมนั่นน่ะศิลปะที่ไหนมันเรื่องพูดผีปีศาจนั่นแล้วมาเอากันเป็นศิลปะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอะไรกันเนี่ยคนไทยไปโง่ถามก้นเขาไม่รู้จักศิลปะของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติชนิดที่ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ต่อไปนี่คือศิลปะของพระพุทธเจ้าขอให้ลูกเด็กๆทุกคนสนใจอย่าไปสนใจศิลปะสมัยใหม่อะไรให้มันหมดเวลาเสียแล้วไม่มีโอกาสจะมาสนใจศิลปะของพระพุทธเจ้า
ศิลปะนี่ไม่ใช่ความหลอกลวงเดี๋ยวนี้ก็มีคำว่าศิลปะซึ่งหมายถึงความหลอกลวงก็มีเหมือนกันน่ะก็เคยใช้ว่าศิลกลายเป็นจิตวิทยาหลอกลวงไปอย่างนั้นไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้องไอ้ศิลปะต้องถูกต้องไม่หลอกลวงงดงามแล้วแก้ปัญหาได้จริง ถ้าเป็นภาษาฝรั่งพูดแล้วมันก็แยกกันได้เด็ดขาดแหละคือว่าไอ้ artificial นั้นใช้ไม่ได้อย่าไปเอากับมันไอ้ artificial ถ้า artistic อันนี้ก็ใช้ได้แต่ดูความหมายมันต่างกันไอ้ artificial นั้นมันมีแต่จะหลอกลวงจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะมีจิตวิทยาหลอกลวงไอ้ art อย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวนี้กลับมามีอย่างนี้มากศิลปะแห่งการปลอมแปลงกลายเป็นศิลปะไปเสียพุทธศิลปะจำไว้ว่าพุทธศิลปะศิลปะของพระพุทธเจ้าคือทุกคนสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยไว้ถูกต้องไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่าพุทธศิลปะฝรั่งมีความรู้มีเงินมีอะไรมากเข้ามาแสวงหาบุตติสอาร์ตคือว่าบุตติสอาร์ตพุทธศิลปะ แล้วก็หอบพระพุทธรูปไปเบิกกองเบิกเร่อแล้ววัตถุอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้เพื่อนเข้ามาแวะด้วยมาคุยด้วยบอกว่าอันมาบอกเขาว่าโอ้ยคุณไม่ได้เอาพุทธศิลปะไม่ได้เอาบุตติสอาร์ตไปเลยนั่นมันอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรู้เรื่องพระพุทธรูปเรื่องไอ้ศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธรูปเกี่ยวกับไอ้สิ่งของไอ้บุตติสอาร์ตคือไอ้อริยมรรคมีองค์8วิชาที่ปฏิบัติแล้วไม่เกิดความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงนี่บุตติสอาร์ตแล้วไม่ได้ผลอะไรเขาไม่เอาเขาไม่สนใจเขาหอบแต่เศียรพระพุทธรูปไอ้ไม้แกะไม้สลักอะไรเอาไปเรื่อยๆเวลาเราก็ต้องพูดกันแล้วก็เห็นว่ามันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้พุทธศิลป์ของคนสมัยนี้กับพุทธศิลป์ของปู่ย่าตายายมันพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันแยกทางกันเดินเด็ดขาดกันแล้วเราจะต้องมีศิลปะตามความหมายของโบราณคือความงามที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็สร้างสันติภาพได้ดับทุกข์ได้ถ้าดับทุกข์ได้โดยอาศัยความงามประทับใจเป็นหลักแล้วก็จะเรียกว่าศิลปะได้ที่นี่มันก็หมายถึงการกระทำที่ถูกต้องนะความถูกต้องต้องทำเป็นมนุษย์มันอยู่ที่ศิลปะหรือเป็นศิลปะถ้าทำได้ก็เป็นศิลปะเป็นยอดของศิลปะจงทำความเป็นมนุษย์ของเราเองให้ถูกต้องนั่นคือศิลปะยอดศิลปะของพระพุทธเจ้าพอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะน่าให้สนใจคำพูดสักสองคำคือคำว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนี่คำหนึ่งกับคำว่าสมาทานอีกคำแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีสมาทานแปลว่าถือเอาไว้อย่างดีอุปาทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นไอ้เรื่องยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะมันยึดถือด้วยความโง่ยึดถือด้วยอวิชชายึดถือด้วยความหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูยึดถือชนิดยึดมั่นถือมั่นนั้นทำด้วยกิเลสนี่เรียกว่าอุปาทานถ้ายึดถืออย่างดีอย่างถูกต้องเรียกว่าสมาทานนี่ยึดถือว่าอย่างดีก็คือยึดถือด้วยปัญญาถือว่าด้วยปัญญาไม่ต้องยึดถือไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเราจะยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งอย่ายึดถือด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะเกิดความทุกข์ละเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่จะมีความทุกข์แม้แต่จะยึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็อย่าทำเลยอย่ายึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือยึดถือพระนิพพานอย่างยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปไม่ได้และมันผิดต
้องถืออย่างดีที่เรียกว่าสมาทานอย่างที่เราเรียกว่าสมาทานศีลถือศีลสมาทานศีลสมาทานวัดปฏิบัติสมาทานใจสรณาคมนี่สมาทานอย่างนี้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสเลยแต่บางคนเขาอาจจะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าทำให้มันดีที่สุดยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนั่นอาตมาก็ยังคงยืนยันว่าแม้จะยึดถือเรียกว่าถือพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็อย่าทำด้วยอุปาทานให้ทำด้วยสมาทานที่ถือว่าอย่างดีอย่างศีลอย่างนี้ถ้าเราสมาทานถือว่าอย่างดีก็เป็นศีลแต่ถ้าเราทำไปอย่างยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสหมดเลยไอ้ศีลที่ถือจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสหมดเลยถ้าเราไปทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาพระเครื่องมาแขวนคอไม่ใช่พูดกระทบคนที่กำลังแขวนพระเครื่องให้แขวนได้ด้วยสมาทานอย่าอุปาทานถ้าอุปาทานแล้วมันเกิดเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นผีเป็นสางเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ในนั้นนี่ยึดมั่นด้วยอุปาทานให้พระเครื่องมาแขวนคออย่างที่เรียกว่าสมาทานถือเอาไว้อย่างดีด้วยสติปัญญากันลืมพระพุทธเจ้าคอยตักเตือนให้มีสตินี่พระเครื่องนั้นก็จะเป็นผู้คุ้มครองสิ่งคุ้มครองได้ไม่เลยเถิดเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นผีเป็นสางเป็นวิญญาณเป็นอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปทำนองนั้นซึ่งมันผิดความหมายของพระพุทธเจ้าผิดจากความหมายคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแขวนพระเครื่องก็ดีจงทำอย่างที่เรียกว่าสมาทานเพื่อว่าอย่างดีไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจะยึดถือศีลก็ให้สมาทานสมาทานศีลอย่าอุปาทานในศีลจะถือพระรัตนตรัยก็ให้สมาทานพระรัตนตรัยถือว่าอย่างดีอย่ายึดมั่นถือมั่นให้กลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปเสียหมด คำสำคัญมีอยู่คำหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงเราล่วงพ้นความเพียรความทุกข์เราล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสมาทานาพระเจ้าตรัสว่าสมาทานสัมมาทิฏฐิอย่าอุปาทานในสัมมาทิฏฐิมันจะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพอไปอุปาทานเข้าไปจะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เป็นผีเป็นสางเป็นวิญญาณอะไรไปแล้วถ้าสมาทานคือรู้ดีประพฤติดีเกี่ยวข้องดีนี่เรียกว่าสมาทานได้ยินว่าเมื่อที่กอลอยสวนลุมพินีมีพระไปเขาไปเทศไปสอนธรรมะมีคนด่าอาตมาว่าเป็นบัณฑิตโจรเป็นนักปราชญ์โจรท่านพุทธทาสเป็นบัณฑิตโจรเป็นนักปราชญ์โจรสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เขาว่าอย่างนี้อามาถูกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังสอนไม่ยึดมั่นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยอุปาทานก็จะทำให้พระพุทธเจ้าหมดความเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หมดความเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าเอาอุปาทานไปยัดใส่เข้า ขอให้เป็นเพียงสมาทานรับออกมาเป็นอย่างดีถือว่าให้เป็นหลักปฏิบัติเป็นสมาทานทำด้วยปัญญาถ้าเป็นอุปาทานแล้วก็ต้องทำด้วยกิเลสตัณหาอวิชชาเสมอไป ทีนี้มันจะลดลงมาถึงทุกเรื่องแหละขอให้ทุกคนนี่นะทำทุกเรื่องอย่างที่เรียกว่าสมาทานอย่าทำด้วยอุปาทานมันจะกลายเป็นเรื่องไม่มีธรรมะแล้วเช่นว่าจะมีทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอย่างนี้มีอย่างสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทาน ถ้าไปยึดมั่นในอุปาทานในทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีแล้วมันจะกัดเอาหนึ่งระวังมันจะกลายเป็นของมีพิษ มีโทษแล้วจะกัดเอา
อย่างที่เรียกว่ามีวัวก็เป็นทุกข์เพราะวัวมีเงินเป็นทุกข์เพราะเงินมีนาเป็นทุกข์เพราะนามีลูกเป็นทุกข์เพราะลูกนั่นเพราะว่ามันมีไม่เป็นมันมีด้วยอุปาทานมันก็เป็นทุกข์จริงเหมือนกัน แต่ถ้ามีด้วยสติปัญญาเป็นสมาทานนะก็ใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ไม่มีความทุกข์ได้ก็มีปัญญาสมาทานจำคำว่าสมาทานไว้ดีอย่าเอาไปปนกับคำว่าอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความอยากด้วยตัณหาด้วยอวิชชาด้วยมิจฉาทิฏฐิก็เป็นอุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดมาจากอุปาทานไม่มีอุปาทานแล้วไม่มีทุกข์อุปาทานในสิ่งใดจะมีความทุกข์กับสิ่งนั้นอุปาทานในขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จะมีความทุกข์เพราะขันธ์ห้านั้นมีอุปาทานในชีวิตจะเป็นทุกข์เพราะชีวิตมีอุปาทานในเงินทองทรัพย์สมบัติจะเป็นทุกข์เพราะเงินทองทรัพย์สมบัติอย่ามีอุปาทานซึ่งเป็นตัวแห่งความทุกข์เปรียบเหมือนกับความหิ้วความถือไว้นี่มันหนักเราต้องมีการกระทำอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ถือไหว้หิ้วไหว้อย่างที่มีน้ำหนักมีความหนักนี่ศิลปะแห่งชีวิตหนึ่งรู้จักใช้ศิลปะในการมีอย่างชนิดสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทานหมายมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันจะกัดเอาคำสอนในศาสนาคริสเตียนหลังพระเยซูแล้วนะคือสาวกของพระเยซูสอนอะไรเหมือนในพุทธศาสนามากเช่นที่เส้นปองเขามาสอนทางแคว้นโครินเทียนนี่ว่ามีภรรยาก็จงเหมือนกับไม่มีภรรยามีทรัพย์สมบัติก็จงเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัติมีเงินก็เหมือนกับไม่มีเงินมีความสุขก็เหมือนกับไม่มีความสุขมีความทุกข์ก็เหมือนกับไม่มีความทุกข์ซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมาเนี่ยคำสอนอย่างนี้คือหลักพุทธศาสนาที่ไปอยู่ในคัมภีร์คริสตีนเราจะมีเงินมีอะไรก็จิตใจอย่าอุปาทานมีแต่สมาทานมีใช้มันให้ถูกต้องก็เหมือนกับไม่ได้มีว่าของกูอย่ามีว่าของกูจะจัดการใช้มันให้ถูกต้องซื้อของที่ตลาดไม่เอาอะไรมานะหมายความว่าอย่าหิ้วมาด้วยความรู้สึกว่าของกูนั่นมันอุปาทานนะแล้วมันจะต้องมีเรื่องทุกหนักอกหนักใจนะซื้อของที่ตลาดหิ้วมาถือมาบ้านมากินมาใช้นะขากลับบัญญัติคำว่าไม่ได้เอาอะไรมาคือไม่มีของกูที่ซื้อมาด้วยความหมายมั่นเป็นของกูจะกินให้อร่อยใจไม่มีก็เลยว่าซื้อของที่ตลาดก็อย่าเอาอะไรมาคำสอนอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาธรรมอย่าเพื่อไปดูถูกว่าคนบ้าพูดคนโง่พูดไปรู้ความหมายเขาดีๆแล้วมันจะมีประโยชน์เพราะเขาสอนว่าอย่างลึกซึ้งซึ่งคนโง่ไม่เข้าใจแล้วคนโง่ก็ไปหาว่าเขาโง่ตัวเองโง่ไม่รู้ก็ไปหาว่าคนนั้นมันโง่ซื้อของที่ตลาดแล้วอย่าเอาอะไรมาเดี๋ยวนี้คนไปซื้อของที่ตลาดไปซื้อที่สวยที่สุดที่ถูกใจที่สุดในใจเต้นรัวระริกซิกซี่ได้ของดีแล้วโว้ยหิวมาบ้านไปซื้อเสื้อสวยๆไปซื้ออะไรสวยๆมาก็มักจะเป็นอย่างนั้นนี่ว่าอย่าเอาอะไรมาท่านเรามีอย่างไม่ต้องมีกินอย่างไม่ต้องมีตัวกูกินใช้อย่างไม่ต้องมีตัวกูใช้จิตใจปกติทำไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะไม่มีความทุกข์เลยนี่ยอดศิลปะของพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้แก่เราทุกคนให้ใช้ศิลปะนี้เพื่อไม่มีความทุกข์เลยมีเรียกว่าเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ
ตามที่ควรจะเกี่ยวข้องอย่างไรอย่าว่าแต่เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายนี้แท้ๆนะมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกมันของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาที่เรามีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการนี่คืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูสมาทานคือถือเอาอย่างดีใช้สำเร็จประโยชน์ก็แล้วกันสมาทานนั้นเป็นยอดศิลปะอุปาทานนั้นไม่มีทางนั่นเป็นความโง่ที่สุดอุปาทานเมื่อไรมีความทุกข์เมื่อนั้นที่ไหนก็ที่นั่นในความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องว่างเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนอย่าหัวเราะย่อนะลูกเด็กๆทั้งหลายอย่าหัวเราะย่อคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่ใช่คำที่ควรหัวเราะย่อคำที่แสดงความจริงที่สุดที่ใครประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่าการดำรงชีวิตจะเป็นมนุษย์ที่น่าชื่นใจให้มีศิลปะเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องอย่างที่ว่ามานี้